ไปไหนครับมาขี้ก่อนครับดีครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนี่พร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพร้อมนอนดิผมขอเรียกอุปกรณ์ในโชว์อุปกรณ์สิผมมีกระเป๋าเป้อันหนึ่งถูกต้องกระเป๋าถืออันหนึ่งโอเคในอันนี้โอ้อันนี้ย้ายบ้านมั้ยเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ของเรามีแค่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นี่อีกคนนึงกระเป๋าใหม่ครับกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่เอ้ยรุ่นเดียวกับเราเลยโอ้พูดเหมือนตัวเองของน้อยตุ้มเชฟพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมมีไม้ด้วยเฮ้ยไม้เนี่ยช่วยเยอะมากแต่ว่าเอาข้างเดียวนะเพราะว่าอีกข้างนึงเผื่อทำด้วยใบกล้องหน่อยพร้อมไหมโอ้โหของเยอะเหลือเกินพร้อมเหรอใช่อุปกรณ์เต็มหลังแล้วเจ้าวาวอ่ะเจ้าวาวไม่รู้เลยเดี๋ยวเราได้ยินกดผมไม่ติดเลยพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับสวัสดีค่ะมึงก็หลอกพร้อมค่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องใช้อีกหลายวันไหนโชว์อุปกรณ์ดิพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าโอ้โหสุดยอดเก่งนี่แบบเก่งเดินป่าเลยอันใหม่ครับอันใหม่500บาทไหนดูดอกดิดูดอกดิโอ้ยสบายสบายพร้อมพร้อมดีแคปอะไรดีแคปบ้านหมดเลยแล้วเอามิชลินไปด้วยมิชลินเฮ้ยเอาแบรนด์เอาแบรนด์ไปด้วยนี่นี่ดูคนนี้คนนี้ใส่รองเท้าเช้าครับใส่ตั้งแต่เช้าใส่ตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้อับตีนอับหมดแล้วอะไรลืมอะไรลืมอะไรน้ำท่วมลงไม่สายครับหาก่อนครับว่าอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหมีถ่ายก่อนด้วย beforeทักทายหน่อยครับทักทายกล้องหน่อยสภาพของค่ะดูของค่ะเดี๋ยวเอารถจอดก่อนได้อยู่วาลินทักทายหน่อยทักทายหน่อยของก่อนนะแป๊บเดียวนะพร้อมพร้อมครับต้องพอแต่คนเนี่ยไม่เห็นไม่น่าแต่ว่ากล้องอะไรถ่ายวิดีโอวิดีโอพร้อมไหมครับพร้อมไหมไม่พร้อมพร้อมนอนขอไม่พร้อมขึ้นดอยเดี๋ยวนะอุปกรณ์การนอนแอมใส่ถุงเท้าขึ้นเข่าดิวิ่งขึ้นเข่าดิเอากระลาคาแม่ไปเก็บนี่ลูกมีหวานมากเหรอแม่ยังไม่เอาฉายาอะไรนะพี่ชีพผู้แข็งแกร่งอะไรนะเดินอย่างไม่หยุดยั้งทุกอย่างพูดฉายาดิผู้เดินขึ้นเขาไม่มีพักถึงยอดดอยเลยเคยพัก300ทีผมไม่จะไม่อาบน้ำแต่เนื้อก็หอมนะครับมีพร้อมไหมครับหอมไม่นั่งใกล้เย็นแล้วบ้างฮะพร้อมนอนพร้อมนอนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมไม้แบบที่จับไม่เบาของอ่ะพร้อมไหมเนี่ยคนนี้ใจของเก็บของไม่ทันมาเลยนี่เป็นหัวหน้าทัวร์นะครับคนที่ขายทัวร์ให้พวกเราอยู่ดีๆก็มากันเยอะแยะขนาดนี้ค่ะได้มา2รถตู้เลยนะคะ2รถตู้เลย8คนค่ะโอ้โหต้องเปิดไฟเลยเหรอพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับครับพร้อมไหมพร้อมมากเลยไหนอุปกรณ์ไหนอุปกรณ์อุปกรณ์เหรออุปกรณ์อยู่นี่อุปกรณ์อยู่นี่เป็นไงเป็นไงทริปแรกซ้อมมาเรียบร้อยเมื่อกี้ยกเวท30กิโล2ครั้งพอเหนื่อยมีอุปกรณ์โอ้พร้อมเหมือนกันนะเนี่ยอุปกรณ์โปรมากเลยอ่ะโอ้ไม้ไม่โคตรโปรเลยอ่ะโอ้โหมันไม้ที่ไม่ดีนี่กูเสียพ่อเองเฮ้ยคู่นี้มันผ่านภูกระดึงมาแล้วนี่หว่าเฮ้ยแน่นอนลอยเป็นเขาเรียกอะไรลอยดินที่ภูกระดึงวันนี้
มันแสบอันนี้รองเท้าขาวเชิญกำลังมาไม่มันจะไม่ขาวนะแบบรองเท้าของมากอ่ะคุณประดิษฐ์ยังหาไฟฉายไม่เลิกครับเจอแล้วครับเจอแล้วคุณประดิษฐ์เฮ้ยดีแบบที่คุณกันฝนได้เหรอแน่นอนครับไม่ธรรมดาอ่ะคนนี้ก็ธรรมดาสายอุปกรณ์นี่รองเท้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยรองเท้าของคนรองเท้าของคนอื่นครับอันนี้ก็ของคนอื่นนี่ใส่มาทำงานตั้งแต่เช้านี่ของคนอื่นเหมือนกันกลัวขึ้นลิฟต์ลื่นว่าวันนี้พร้อมสุดแล้วดูเนี่ยยังรองเท้าเลยว่ะใส่แล้วไม่เมื่อคืนใส่นอนด้วยใส่นอนด้วยเมื่อคืนใส่นอนด้วยคนเดินมาจะได้ไปตื่นเต้นใช่ไหมอ๋อเฉยๆครับตื่นเต้นแต่พร้อมขนาดนี้ตื่นเต้นมากครับเพื่อนๆครับพูดดีพูดดีร้อนไหมข้าวไม่หิวอย่าให้หันบ่อยจัดเป็นทุกตัดไปตัดไปเลยครับหัวใครได้ไม่ไหนได้ไม่ไหนเซมีเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยไม่คุ้นไม่คุ้นป้ามาทำอะไรครับป้าเมาไม่ค่อยเห็นวันนี้ป้าเลื่อนแล้วนะครับป้าเชี่ยววาลินใช่ว้าวเอาให้พี่ฉัตรก็ได้ให้พี่ฉัตรดูชีสค่ะต้องถามใบเลยหรออันนี้ข้าวหอมอย่างเดียวบางเบาทำได้ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้มีความเปิดไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยครับแต่กระเป๋าติดตัวเอาไว้ไม่ได้ทำไมยังไงนะคะจะตัวไว้นี่แหละมีเต็นท์ไม่มีเต็นท์ไม่ต้องชินนั่งข้างๆตรงนี้ได้ไหมได้โอ้ที่นั่งดีที่สุดของรถตู้เจ้าเอ้าเหรอให้คนแถว2คนแถว3ขึ้นก่อนขึ้นรถขึ้นรถเรานั่งไหนก็ได้เดี๋ยวเรานั่งหลังก็ได้ใครที่เมารถนั่งหน้าครับเดี๋ยวอันนี้นั่งตรงแถวสองให้เองแล้วเจ๊น้ำก็นั่งข้างหน้าของชีสจองไปแล้วได้ได้เฮ้ยพร้อมพร้อมร้อนมากค่ะรถทัวร์รถทัวร์อันนี้กูพร้อมแล้วตอนนี้กูร้อนมากกูอยากถอดทุกอย่างรับกล้องหน่อยรับกล้องหน่อยวางไม้เท้าหน่อยพี่จึ๊บไม้เท้าเราไม้เท้าเราหรออยู่ใต้ตีเจ้เนี่ยอยู่ใต้ตีเจ้เจ้ตั้งแล้วเนี่ยนะคะเอาแล้วแกเอาของมาตรงนี้กันได้ไหมบ้างนั่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 งนี่ได้ได้ไม่ใช่จะโดนไม่แต่ลูกชิ้นเล่นมีที่ชาตัดไหมพี่ต้องใช้เข็มขัดไหมใช่ไหมอ๋อไหนที่ชาตัดป้าขาออกเออขอชาร์จหน่อยขอชาร์จหน่อยเฮ้ยเรามีหัวชาร์จแบตกับรถนะใครอยากได้เฮ้ยเจ๊ไม่ต้องมาใช่ไหมโอ้ยลืมไม่ได้เลยเอาไป USB เลยเหรอต้องเข้าหูเสียงได้สองรูได้มี perfect มีแต่ที่ชาร์จอยู่ในนี่เป็นแบบเหมือนเป็นปัจจัยอันนี้ไม่ทุกอย่างพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมมากแชมพูเลยฉันไหวแน่นอนวันนี้เรามีหน้าที่มาดูแลป้าครับเขาไม่ยอมฉันว่าป้าพาป้ามาใครเอายาแก้เมาพูดเรามีขั้นสองขั้นสองครับผมเข้าเทสได้เทสเทสโอเคโอเคเทสเฉยเฉยเทสเฉยขั้นสองหนาวมากครับพอดีตอนนี้ชีสปวดขี้ครับนี่จริงจังเลยคันนี้ก็มีคนปวดขี้ครับใครครับคนง่วงเลยครับหลับน้อยมากประมาณ3ชั่วโมงมั้งเลยรวมอ่ะเป็นไงคุณประดิษฐ์พวกผมอีนะชั้นประหยัดครับอีโคโนมี่หลับเลยหลับเลยอีโคโนมี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้วิ่งไปไหนเนี่ยฉันไม่อยากแล้วฉันไม่อยากรับมาตลอดทางเลยข้างหน้านั้นเป็นพิเศษอ่ะไม่นะข้างหน้าก็เ
พรีเมียมอีโคโนมี่พรีเมียมอีโคโนมี่เออพิเศษแน่นอนมีพื้นที่ขาเพิ่มขึ้นเหนื่อยคอมากดูพื้นที่เอาผ้าผมกลายเป็นผ้าพันคอเฮียเอาไว้แบบรองคอไม่ไหวไม่เวลานอนเต็นท์จะได้หลับสบายไงใช่ผมว่าคืนนี้สุดยอดแล้วสบายแน่นอนคืนนี้นี่หลับเต็มตายสลบแน่นอนหลับเต็มตายบอกเลยตอนนี้หิวมากจริงมากชิ้นปลาเช้านี่สบายจริงเริ่มปลาไปก่อนมามีเจียงครับชิ้นปลาเด็ดมากเจียงไม่กินต้องดูต้องถามว่าละอาหารไม่มีห้องน้ำโอเคเหรอเพราะเป็นคนที่ผู้หญิงเหรอคะเป็นไงครับถึงแม้ว่าจะนั่งหน้าแต่ไม่ได้แปลว่าจะยืดตีนได้เพราะหนาวตีนมากโน่ไม่หวานเลยทักทายหน่อยเป็นไงบ้างสวัสดีชาวโซเชียลหนาวดีค่ะหนาวเหรอเย็นเลยอ่ะอยากกินหนาวเลยอยากกินเยอะแม่กาแฟสดนะครับเป็นไงบ้างเบอร์อยู่จัดกระเป๋าเป็นไงครับคนนี้ใช่เหรอไงไม่สุกร้องตอนนี้ไม่พร้อมมีสมบัติโอ้โหแพงเห็นแล้วไม่กล้าเห็นแล้วทำไรครับตอนนี้แหละครับกำลังรับออเดอร์กาแฟครับออเดอร์กาแฟครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับไม่รู้เหมือนกันตอนนี้อยู่อำเภออะไรครับพี่เชียงดาวอำเภอเชียงดาวครับทำอะไรอ่ะเชียงดาวกำลังจะเข้าทิติมากินอะไรครับเชียงดาวลาเต้เย็นหวานน้อยค่ะลาเต้เย็นนะครับเป็นไงอันนี้อากาศอันนี้ดีมากค่ะอันนี้แข็งแรงสู้สุดหลับสบายกินยาแก้มอโลกินต่ออีกรอบครับผมเดี๋ยวจากนี้โค้งหนักกว่าเดิมครับจากนี้หนักกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มนะครับเมื่อกี้ไม่มีสติเลยค่ะต่ออีกรอบทายหน่อยเป็นไงบ้างหลับมาตลอดทางเลยนี่นอนไม่หลับปวดคอมากเลยตอนนี้หิวด้วยรอไปทานข้าวกันหนาวมากเลยอ่ะในรถเหรอหนาวหรือที่นี่หนาวในรถหนาววันนี้เยอะมากแล้วค่อยมาผมนี่เลยทำอะไรย่างหงชาปะคะนี่ทำอะไรครับเขาว่าคนที่สนใจเย็นหวานน้อยนี่ไม่สนใจพวกนายอยู่ทั้งให้พี่เมย์นอนหลับสบายไหมปวดเข่ามากเลยค่ะไม่โอเคปวดเข่าแกแล้วอะไรเป็นไงลิฟต์ชีฟโอ้โหมอร์นิ่งหลับเป็นไงบ้างคะชีฟปวดคอไปเลยยาวเลยค่ะหลับยาวเลยเหรอไม่มีผลการขึ้นเขานะก็ขึ้นยากเหมือนเดิมพีชีซี่ไฟสว่างมากกาแฟลาเต้เดี๋ยวน้องวาวจะสัมภาษณ์ไม่ให้สัมภาษณ์ละทีน้องวาวเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์กาแฟสดมาเลยถ่ายรูปคู่ไหมคะจะเมย์ไปไหนไปกินข้าวค่ะมื้อเช้ามื้อแรกเฮ้ยกินนี่ด้วยกางเต็นท์ผลแค่เนี่ยกันความชื้นไงค่ะไหนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีตอนเช้าโอ้โหยึดที่นอนเลยยึดที่นอนคืออย่าลุกมานะเฮ้ยไม่ต้องสบายดีเนี่ยลำไยไหนพี่วะไหนถ่ายโชว์นี้ไม่ถ่ายแล้วกล้องใหญ่กว่าตัวอีก
องใหญ่มาหน้าชอบแบบ sorry อร่อยชมทำอะไรใช้เป็นว่าขโมยต่อไปไหนไปเป็นลูกต้องมีลูกแก้วอ่ะแต่ตอนอยู่รถนี่ผ้ามันสวยเหรอขอดูหน่อยดิไม่ได้ส่องกระจกจนเอามึงส่องไงมึงจะได้เอาออกให้มันดูให้มันดูไม่ต้องอายไม่ต้องอายพูดเลยแต่ว่ามันดูเหมือนพวกแบบพม่านะเว้ยเหมือนที่บอกเธอออกเร็วจังเลยคือนี่ก็ขึ้นไปดูเมียขินนะมึงเดี๋ยวไปชายแดนพม่าเออแม่ถึงโดนลากเข้าพม่าได้ขมองมองมองเอาลิปไปมีลิปสีแดงคิดถูกวางกับบ้านที่เป็นมองๆถ่ายแล้วนี่คืออะไรวิดีโอวิดีโออยากถ่ายอะไรมั่งเริ่มแล้วโว้ทำแมวท้องอ่ะเดี๋ยวเอาเลยรถสายไม่แดงสายไม่แดงยังเมายานอนหลับอยู่แล้วคืนนี้นอนบนเมฆแน่นอนตอนนี้เราก็ถึงจุดกลางเต็นท์ครับมาจากกรุงเทพครับยังเลยเราอยู่ที่นอนกับคนเมฆจองที่กลางเต็นท์ต้องนอนตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับข้างบนมีที่กลางไหมครับมีแน่นอนนี่ก็ของป่าไม้อ๋อที่เห็นเนี่ยก็กางได้เหมือนกันแล้วเราต้องการตรงไหนเนี่ยอันนี้นะคะเซนเน่ก็ได้ยินลาฮาส่วนตัวเพื่อจะกลับมาจ้านางจะจ้างหออ่ะมันไม่นั่งรถแล้วค่ะจะซื้อเลยต่อไปนี้มาทางอื่นก็ไม่มีใครยังที่จอดขับพอมาค่ะมาจอดบนตึกน้องกลางเลยโซนนี้ก็ได้นะตรงนี้จะเป็นห้องทางเดินฝั่งชี้เนี่ยมันจะสั้นกว่าแล้วจะกลางฝั่งก็ได้แล้วก็ฝั่งนี้ครับดูวิธีกลางครับซึ่งถ้าเป็นตัวเต็นท์มันจะยาวกว่าฝั่งชี้จะสั้นกว่าครับอันนี้คือฝั่งชี้ใช่ไหมใช่ฝั่งชี้คือผ้าคลุมใช่อันนี้เราเริ่มต้นจากอันนี้นะโทษนะครับเริ่มจากอันยาวก่อนอ้าวศึกษาแล้วจะได้กลางอันนี้รบกวนด้านนู้นหน่อยครับเราดันให้มันโค้งขึ้นนะครับครับครับนี่มันจะมีแกนเหล็กอยู่นะเอาเสียบเข้าไปในรูเข้าไปครับเสียบไปในรูนี้ครับเสียบเข้าไปในรูเอาเล็กเดี๋ยวทำล็อกเนี่ยมีใครก็ได้อยากการกันเยอะมาช่วยการตรงนี้ด้วยก็จะมาไม่เหลือค่ะช่วยกูหน่อยครับเป็นไงกลางเป็นไหมครับเป็นครับทำไม่เป็นครับมั่วเอานี่โอ้โหเรานอนบนเมฆแล้วเนี่ยดูแผ่นไฟชีทแผ่นคุมเต็นท์เพื่อหักฝั่งนี้รอให้แอนขึ้นแล้วดึงขึ้นก็ได้มีสองอันก็มีมันรั่วเต็นท์นี้เรียบร้อยเต็นท์แรกเต็นท์ที่สองใจเย็นลูดไม่หักแค่มันยังต้องต่อแต่ยังไม่ได้ดูหัวชีทไหนชีททำลาย
คลียร์ฝุ่นอยู่ฝุ่นที่พื้นกองไว้มุมนึงแล้วกบออกมาการเสร็จแล้วเหรอแล้วชมผลงานนี่อ๋อไหนสร้างบ้านเสร็จแล้วสร้างบ้านเสร็จแล้วโอ้โหเรียบร้อยเอ็มเป็นไงเอ็มดีครับพี่เคลียร์ฝุ่นเคลียร์ฝุ่นไหนไหนเคลียร์ฝุ่นได้สาวๆจ้าโอ้เยี่ยมเลยอันนี้นายชี้นอนเต้นไหนเต้นนี้ห้าเต้นสู้กับพี่ลิฟเอ็มค่ะโอเคแล้วไม่เอาไปละไม่มีสมองไม่จำเป็นสบายเรานอนทับไม่มีปิวอยู่แล้วเมียมาเมียมันไม่ตัดตัวดูดิเรายืนอยู่บนเมฆแล้วเนี่ยนี่มองไม่เห็นเลยเพราะเมฆเรายืนอยู่ในระดับเมฆใช่ไหมชิดใช่แล้วแต่ว่าคือสีมันเปลี่ยนไปหมดมันโดน UV ไงใช่ไหมมันเยอะมากสัมภาษณ์ชีสผู้ไม่เคยผู้แข็งแรงผู้แข็งแกร่งแข็งแกร่งมากไอ้แขวนอันนี้ให้หน่อยมันไม่ใส่ไปข้างในอ่ะเขาไว้ข้างในคุณรู้ได้ปะมาพิธีกรหน่อยเอ็มดีกว่าตอนนี้อยู่ไหนครับเดี๋ยวครับตอนนี้เราถึงเขาเรียกว่าอะไรวะดอยอ่างขางดอยอ่างขางเขาบอกว่าจุดสูงกิโลเมตรอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหลังนะ180-830เมตรครับตอนนี้เราก็กางเต็นท์แต่โชคร้ายนะมีหมอกลงนะครับก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นที่น่าเสียดายนะครับหมอกจัดมากเหมือนนอนอยู่บนเมฆครับตอนนี้ดูดิไม่เห็นอะไรเลยคือเราหวังว่าพรุ่งนี้หรือว่าบ่ายๆเนี่ยหมอกจะหายไปเราจะได้เห็นวิวสักทีนกหึนกอะไรคือรู้อะไรเกาะมีทั่วไปพี่อากาศชื้นเรากางเต็นท์ก่อนเมื่อกี้กางเต็นท์ข้อทุกคนเหมือนจะไม่เคยกางกันนะครับก็ใช้เวลาศึกษาประมาณ5ทีทุกคนก็กางเป็นแล้วก็กางเสร็จภายในเวลาครึ่งชั่วโมงสุดยอดมากครับจริงครับจริงๆเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงนะเร็วมากเร็วมากหิวตอนนี้เรากินขนมเพื่อรออาหารเที่ยงครับอยากหิวครับข้าวค่ะจะพาไปกินข้าวโอเคครับนี่ก่อนฮะเดี๋ยวจะเรียกโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปพิจารณาเรื่องของระเบียบต่างๆอ้าวเลขรวมครับจับคนช้าหนึ่งนายเลขรวมลานกลางเต็นท์บริเวณนี้นะคะนกนะคะแล้วก็พี่เขาฝากในเรื่องของการใช้น้ำรบกวนประหยัดน้ำนิดนึงเพราะว่าเขาชีสและทำอะไรครับกินข้าวค่ะหิวตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเอาอันนี้ตาล่าสุดเห็นออกต้มปูปวดแบบเมียมากเลยไม่ได้กินหรอต้มปูหิวไหมครับหิวมากเลยครับเปาสายแข็งนะสายแข็งนะเปาแข็งมากลุยนี่กับเจเมย์อะเจเมย์ไปดูรีสอร์ทลิฟต์อร่อยไหมสามสาวกินเงียบเลยสามสาวไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงคอมเมนต์
าศดีมากไปถ่ายรูปเล่นตรงนู้นกันสั่นไงกันสั่นก็คือมันสั่นเองกันสั่นกันสั่นนี่ไม่เหรออันนี้คือไม่เหรอไม่ Hello ภาพมันจะสมูทบ้าไม่อ่ะอีกรอบนึงรอบนึงหนึ่งปฏิเนียนหน้าเลยเอาอีกนิดนึงโอเคตอนนี้มันสุดยอดว่ะใช่ของ GI ปะเฮ้ยใช่ปะเออพวกมันมีความหมุนเออมันหมุนอะชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรอะไรบาลานเซอร์เรียกว่าอะไรนะ Osmo Plus ชื่อรุ่นมันคือ Osmo ชีสมาดูหอมและขายาวมากสั่นสุดยอดยังไม่เห็นโอ้โหตามกล้องนี้แหละกล้องไหนหอมมากกล้องนี้วาวยนให้สั่นกล้องไงวาวแต่ว่าให้สั่นทำไรอ่ะทำไรอ่ะถ่ายรูปกดอย่างเดียวใช่ไหมใช่อันนี้มันเล็กกาแฟนะเนี่ยใช่ได้หมดที่บ้านเอาผมอยู่ตรงจิตเนี่ยเหรอตอนนี้นะครับเราอยู่ทางเดินศึกษาพันไม้ครับที่ดอยอ่างขางนะครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับอุณหภูมิประมาณ15องศานะครับแล้วก็ไม่มีแดดหมอกลงค่อนข้างจัดมากนะครับหมอกจางๆและฟันนะครับแถวนี้จะมีความชื้นสูงนะครับดูโปรดสังเกตต้นไม้มันจะมีมอสเฟิร์นขึ้นแน่นเลยเนี่ยความชื้นในอากาศสูงมากครับjungle แถวจุดที่สูงที่สุดของแถวนี้นะฮะบายบายกล้องหน่อยฮัลโหลโอ้โทษครับดีเลยเออที่ตรงนี้เท่าไหร่สรุปไม่ได้กดลง
ไปเนี่ยกดเลยกูกระดึงจริงหนึ่งสองกดเห็นแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วใครก็ได้ถ่ายรูปให้นิ่มหน่อยเอามองกล้องหน่อยเร็วสวัสดีครับเฮ้ยสวยมากครับตรงนี้วิวใช่ไหมครับนะวิวครับวิวนี่เป็นวิดีโอป่ะวิดีโอครับนี่เหรอเหนื่อยไม่ได้วิ่งวันนี้ซ้อมวันนี้ซ้อมใช่ๆไม่เหนื่อยมันลืนจริงคนแบบไม่มีหยุดพักโอ้โหนี่แข็งแรงมากไม่ไปต่อแล้วยิ่งเลยเฮ้ยพี่ออฟแบบมันอยู่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะแบบฟูลลี่ชาร์จเลยอ่ะแบบ2ชั่วโมงอ๋อเหรอแต่เราก็มีแบบมีแบบสำรองอะไรอย่างเงี้ยมี4ก้อนนะโอ้โหแต่ว่าตัวเองแต่พี่เอามาแค่2เฮ้ยเดินบันไดประมาณหลายขั้นแล้วค่ะไม่เหนื่อยเลยเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ซะก่อนนะฮิวตอนนี้ซูมเอาให้เฟรมมันสวยแล้วกดแชร์แป๊บนึงหนึ่งสองสามอุ้ยได้เรื่องป่ะเนี่ยชิทำไม่เป็นน่ะเชฟมังกล้องหมุนตัวเราหมุนสิเฮ้เฮ้เทพอ่ะจะมีมั้งเหรอได้เรื่องมาโหตรงนี้สวยเอ็มต้นพีชเนี่ยเป็นแปลงวิจัยและพัฒนาต้นพีชแต่ว่าไม่มีออกดอกออกผลอยากกินพีชเราทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็เย็นแล้วค่ะกำลังจะหาอะไรกินนะคะแล้วก็กำลังจะดูว่าจะพักที่ไหนดีนอนเต็นท์สิครับนอนเต็นท์สิครับคนนี้วันนี้ตอนนี้ครับเราต้องนอนเต็นท์ท้าทายเป็นไงนิ้มนี่ชุดแมวโอ้โหเหมือนว่าฟูเทิร์นเนี่ยรถแบบเนี้ยที่ต้องขึ้นดอยพหมปกเจอกันกรุงเทพบ้านเขาเรียกตอนนี้เรากำลังจะหาบ้านนะครับให้ผู้ที่ไม่อยากจะนอนเต็นท์เพราะว่าฝนตกคืนนี้หนาวแน่ครับหนาวแน่ฮะตอนนี้10คนพันเดียวต้องโรงเรียน10คน 1,000 บาทเราอยากได้บรรยากาศมีเอาเต็นท์มานอนตรงเนี้ยกางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้อยากกางเต็นท์ตรงเนี้ยนอนดีกว่าว่ะเนี่ยตรงนี้หรอมีแค่นวมอะไรด้วยตอนนี้เราก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนปวดผีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสักอย่างนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์อันนิ้มก่อนงานนี้ไวมากอันนิ้มเมื่อกี้เข้าไปดูในห้องรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไม่พูดค่ะไม่พูดเดี๋ยวรอกลับไปที่กรุงเทพคนนี้ไม่ได้นอนนี่นี่นอนนู่นแต่ห้องนี้น่ากลัวเห็นดิเห็นไรเห็นในเฟซบุ๊กเข้าไปดูเฟซบุ๊กดองเข้าไปดูทักลุงแล้วแล้วทำไมพี่คุณดูซึมๆครับหิวข้าวอยากกินหมูข้าวเธอเราไปกินข้าวกันก่อนก็ได้มั้งเชิญคงมีญี่ปุ่นมั้งอยู่ข้าวมาพี่ป๋องพี่ป๋องต่อ
หิวข้าวอะไรครับตอนนี้โอเคต้องกินข้าวแบบมาตรงนี้หน่อยก็โอเคเนาะแต่ไม่ได้บอกว่าคนเขาไม่ใช่แค่ในนั้นว่าแล้วเราไม่มีอะไรเลยเฟ่ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรครับผมอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยตัวนี้อร่อยไหมตัวนี้อ้าวทักทายหน่อยเงียบเลยข้างหลังเงียบเลยนี่น่ากินมากตักตักเอาชีสได้กินยังชีสได้กินยังเลยขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะตอนนี้นะครับฝนตกหนักนะครับเราก็ต้องมานอนในห้องเรียนนะครับเปลี่ยนแผนกันเป็นเด็กอนุบาลนี่คือฝั่งผู้หญิงค่ะเราแยกชัดเจนมากผู้ชายฝั่งผู้ชายฝั่งเซโยฝั่งที่นอนเต็มได้ฝั่งกว้างฝั่งที่นอนเต็มทางสลายไม่เอาไม่ได้นะพี่เขาก็ฟักฟักนะไม่เออว่าฟักเป็นไงครับผมอั้นดีกว่าผมอั้นอยากจะเชื่อเลยถ้าผมเข้าห้องน้ำแบบนี้ไม่ได้อะถ้าไปผมจะเดินไปถ้าไปห้องจีนะไอ้ละไม่รู้ไม่เคยละสองวันนะครับโอ้สองชั้นมือสองมือเสียงลื้อแล้วก็ใช้ช่องเอาที่เอาไข่มาเพราะอะไรครับพี่มันจะนั่นแหละมันมีซ่อมอยู่ตรงหลังตรงหลังเป้เป้บอกว่าพี่แมวใช้อะไรดองบ้างครับพี่ใช้แต่น้ำลูกๆนะครับน้ำส้มครับมันดองน้ำส้มครับโอเคครับครับเอาอันนี้นะคะมันต้องเริ่มจากไม้ไผ่ที่เขาเข้าป่าไปถางไผ่มาซึ่งไผ่นี้อร่อยมากเพราะว่ามีคนฉี่ใส่ไปแล้วข้างทางใช่เขาไปตัดมาเดียวเล็กๆใช่ใส่ปากเร็วโอ้โหหน้าตาได้มากนะครับฟินมากนะครับเป็นไงครับนิดนึงเจ็ดสายสายนะครับไม่ว่าเราจริงเราจริงชิมนี้ชิมนี้จริงกินเปล่าก็อร่อยนะแต่กินนี่ก็โอเครสชาติชิมหน่อยด้วยดีโอว่าเขาเฟรมกันหนังกรอบแบบอร่อยหมดแล้ววะตัวแรกขออีกตัวก็ฟินเด็ดกูบอกแล้วเด็ดจริงไงครับโอ้ยชิเดสโอ้ยชิเดสโอ้ยเฮ้ยโอ้ยชิเป็นไงโอ้โหสุกเปรี้ยววิวไหนครับมีบางคนเลยปิดหน้าปิดหน้าเป็นไงอร่อยไม่เห็นนิดนึงอร่อยจนเขินอายอ่ะหมดอย่างรวดเร็วครับโอ้โหเจอเบียร์มันสุดยอดจริงมั้ยเออไม่หรอกเจอของผมโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังการเตรียมการนะครับปลาซาบะสุดกรอบหอมและอร่อยมากนี่นะครับพี่เขากำลังแล่อยู่นะครับเรามาดูกระบวนการนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นลายก่อนต้นลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาซาบะที่อยู่ในแพ็คนะครับอันนี้ดองไปยังครับพี่ดองไปแล้วครับปลาซาบะดองอยู่ในแพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับมีวาซาบิและตอนนี้ครับพี่เขากำลังแล่หั่นนะครับหั่นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเพื่อพี่เขาจะเฟรมนะครับมีอะไรให้ดูพอพี่เขาเฟรมเสร็จเนี่ยหนังก็จะกรอบดูอ่ะจนกรอบกรอบอร่อยมากนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอนี่นะเพราะไฟไปทางนู้นอยู่อ๋อตัวเฟรมอยู่ทางนู้นเป็นอาหารพิเศษจะเมย์อาหารพิเศษสุดยอดมากนะครับอะไรอ่ะปลาซาบะดองปลาซาบะดองเฟรมญี่ปุ่นพี่มานะอันนี้ของพี่เขาอ๋อแล้วเผาบนไฟไผ่ก่อนใช่ใช่เบอร์สดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากครับเมื่อกี้โอชิ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 เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับนะโอ้โ
นี่ดูเผินๆนึกว่าแบบเป็นเชฟญี่ปุ่นมาเองนะครับนี่เชฟมานาชิมานาชิมานาชิโอเครับจ็อบหั่นปลาระดิบเนี่ยแหละครับเล่นหนังเฮ้ยหนังญี่ปุ่นนะพี่ผมว่าพี่เขาเล่นทุกคืนใช่ไหมพี่พี่เอวีผ่านมาทุกคืนเลยร้อยถอยโอ้โหพอเดี๋ยวมีทีเด็ดให้ชิมนะปลาซาบะเบิร์นซาบะเบิร์นโอเคครับสุดยอดครับมาฮะอะไรฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเริ่มการเตรียมตัวปรุงปลาซาบะย่างนะครับด้วยการเฟรมโอเคครับเฟรมเลยครับนี่ดูครับเหมือนในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับนี่อ้าวไฟดับโอ้โหน่ากินแค่ไหนครับเหมือนในประเทศไทยเลยไหมโอ้โหยิ่งนานยิ่งกรอบนะครับโอ้ใหม่แล้วสงสารน้ำซอสโชยุมากตอนนี้โชยุลวกนี่ครับอันนี้พอได้แล้วฮะกินได้เลยเหรอโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่เขาโชว์ต่อเรามีรอบสองนี่ไฟแรงมากนะฮะหอมกินเริ่มไหม้แล้วครับดูมันจะเปลี่ยนสีเกลี่ยๆขึ้นนะครับมันดีแล้วครับหอมมีต้องเผาตามขอบด้วยเหรอครับได้กรอบกรอบพี่ทำเลยลอกลุ่มในครับโอ้เยี่ยมเลยข้างใต้มีข้างใต้ด้วยมีหลักการนี่แหละครับเชฟโอ้โหเอาโดนเต็มๆเลยไหมเนี่ยโอ้นี่ครับสุดยอดเชฟจากญี่ปุ่นมาเองครับนี่ครับนี่โดโซ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 สุดยอดครับเราจะเรียกกันว่าผางโง่อีดงผางผางโง่เนี่ยเวลาที่เราไปถึงช่วงที่นั่นช่วงเย็นนะครับแบ็กกราวด์จะสวยข้างหลังเป็นผางแล้วก็ถัดไปเป็นบ้านที่มันตกอยู่ฮะแล้วไอ้ตรงที่ถ่ายรูปจะเป็นจุดตรงสันเขานะครับวันนั้นก็ไล่ฟังว่าพัดกำลังจะตกแล้วแล้วมันก็ตั้งกล้องตั้งใจว่าจะถ่ายหมู่ก็ตั้งกล้องไว้ไอ้พวกเราเอ้าเต้นกูถ่ายอย่างเงี้ยตอนที่ตั้งกล้องเสร็จใช่ไหมแล้วมันก็กำลังจะกดชัตเตอร์นะถ้านอนมาขับครั้งที่แล้วเราไปตรงละนองอ่ะดีมากเลยนะตอนเย็นก็ไปแช่น้ำร้อนตื่นเช้ามาก็ไปแช่น้ำร้อนสภาพหลังจากการตื่นคลิปที่ว่าคลิปชุบโลกเราไม่ได้ตามแผนเลยเรามีแผนสำรองพับเร็วพับเร็วอันนี้เดิมมาใส่ไงอ่ะใส่ถุงดำพับตัวเลยครับสบายไหมพี่เล็บสบายมากค่ะวันนี้บรรยากาศอยู่ที่ศูนย์อพยพนะคะศูนย์อพยพหนีน้ำท่วมนี่มีเด็กแมวสองคนเด็กแมว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 โอ๊ยไปเดินสามคนอะไรใครถ้ากระเป๋าลูกไหนพร้อมแล้วเอาส่งขึ้นรถได้เลยนะครับพี่แมวกระเป๋าลูกนี้อยู่ที่พี่พักเดี๋ยวสารเป็นไงครับหลับสบายไหมครับสบายมากเป็นทริปที่ว่าวางแผนไว้เป็นอย่างดีนี่เป็นไงดีมากสบายครับเป็นจริงก็คือไม่ได้ตามแผนสักอย่างจิ้งหรีดยักษ์กล่อมอยู่จิ้งหรีดยักษ์จิ้งหรีดยักษ์เมื่อคืนนึกว่าสิงโตมาเดินเข้าห้องอะครับโอ้ข้างหนึ่งคนเลยครับเพราะว่าเขาหมุนข้างนอกบางๆกรอบๆเห็นเลเยอร์ไหมครับสีเขียวอ่อนนี่นุ่มมากส่วนแข็งนี่กรอบมากครับนุ่มมากนุ่มมากเด็ดเด็ดเป็นไงสดาหนาวมากเลยหนาวแล้วกาแฟร้อนกาแฟพิมเลยพิมเลยข้างล่างไปลองเต็นท์มีบ้านพักให้อ๋อบ้านพักกรณีถ้ามันมีถ้าไม่งั้นก็ใช่เขาบอกว่าต้องไปดูเบาดูระดับหน้าโอเคถ้าฝนไม่ตกกลางเต็นท์ก็โอเคสบายได้นอนเต็นท์แล้วดิช้อปปี้ซื้อฝากหลานเหรอเฮ้ยลื่นมากแต่ประเด็นคือไม่รู้ว่านะใส่แบบไซนีหรือเปล่าอ่ะสีนี่สีชุดกระเป๋าเบาเลยอ่ะอ๋อ
สวนอะไรสวนสตรอเบอรี่ว้าวเพิ่มแสงหน่อยเอาแก๊งนี้ไปกล้องเลยครับไม่เคยเห็นเลยครับต้นสตรอเบอรี่ลงไปเลยค่ะเห็นเลยต้นสตอต้นสตอที่ผ่านกะปินะทำไมสตรอเบอรี่ที่นี่เขาไม่ลูกสีแดงจะเป็นดอกเลยพี่ดอกขาวเลยไม่ปลูกไม่ได้ที่นี่มันร้อนใช่เดี๋ยวลูกมันออกมาจางทางดอกหรือว่าออกข้างล่างพี่กิ่งห้อยลงมาด่าแล้วด่าอีกรองเท้าพังไม่ได้โอ้ลูกนายมาล่ามาล่ามาล่าขายไงยากันสุดยอดหรือว่าคืนไม่รู้ขายด้วยเว้ยอันนี้ทำยังไงผมครับซอสไทยกระวนเท้านี่ไม่ลื่นเลยเนาะหนึบแล้วของหนูเออของฉันก็ไม่ลื่นเอาไปเท่าไหร่อะคะเสียงเจ๊ดันดังไปถึงนู่นเลยมันลื่นช่วงนี้ลื่นมากชิมหน่อยเอาดิเผ็ดไหมวะเผ็ดเพราะเราโดนคนมาแล้วโดนคนมายังระวังตรงนี้ลื่นไม่เอาเดี๋ยวคนลื่นเจ๊ไหมไม่เอามาล่ามาล่าเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินอ๊อฟพี่จับไว้ก่อนแล้วค่อยๆเทสไม่ไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกิ้งเดี๋ยวกิ้งชิดเอาหันมาดูวิดีโอหน่อยเร็วทุกคนหันมาหนึ่งสองสามเห็นกูไหมอ่ะไม่เห็นค่ะทำไมหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งโทษหนึ่งสองเมื่อกี้เลื่อนแล้วครับเลื่อนนิดหน่อยกีดดังไปถึงนู่นให้สัญญาณจะแม่ไม่เลื่อนมันลื่นแล้วเดินนี้ได้เดินนี้ได้อุ๊ยออฟฮะถ้าออฟลื่นนะตรงนั้นน่ะหมายความว่าถ้าเดินตรงนั้นแล้วเดินตรงอื่นจะลื่นหมดแล้วอ๋ออันนั้นอ๋อเฮ้ยได้นะกูอยากเป็นอีเผาลื่นด้วยแหละไม่เอาไว้ให้กูเล่นช่วยรูปได้มั้ยได้เนี่ยตรงนี้เลยไอ้กูอยากเอาเสื้อออกอ่ะเอาไปลูกมาละเดินเหมือนนั่งแบบอาชิตนั่งแบบเดินอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่อยๆไต่ลงมาเนี่ยเจ๊ไม่ได้ช่วยเจ๊อยู่เฉยๆเดี๋ยวกิ้งไม่ไม่ลงไม่ลงเอ้าลงไปสิถ่ายรูปยังสันลองลื่นนะลื่นมากเขากำลังได้ยินเลยจะไม่ไปแล้วจะลื่นเอาลื่นแล้วเหรอลื่นละยังไม่ล้มแต่รู้สึกลื่นก็แบบไม่เอาไม่น่าอยู่ข้างหน้าแล้วตัวใหญ่รับชิ้นหน่อยรับชิ้นหน่อยโอเครอละลูกรอละแม่รู้เรื่องรู้เรื่อง
เดินเป็นนางสาวไทยเลยขาวชิดอ้าวบกไม้บกมือกับกล้องด้วยครับใครมาชิมมาล่าหน่อยมาล่าเห็ดอะไม่ค่อยเผ็ดมาล่าเผ็ดมากน้อยเนาะมาล่ามาล่าหน่อยเอาเลยชิมเธอชิมเลยไหมผมนี่สุดโอโซนนี่ไงชาเขียวพิริคุวะอยากมีมาริโอมาเก็บชาด้วยจังเลยโอ้ณเดชไม่อยากหรือไงกูไม่รู้อะได้ผู้ชายหล่อๆโฆษณาเลยนี่แต่กล้องแต่กล้องณเดชเก็บชามาล่าแขวนไว้นี่นะมาแล้วนี่เลยแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนไทยนี่ครับทะเลหมอกค่ายเล็กข้างซ้ายมือข้างล่างอันนั้นก็ปลูกอะไรอันนี้คือค่ายเป็นค่ายกับพม่าเหมือนกันค่ายไทยอยู่ฝั่งขวาเขตแดนไทยมันสุดที่ไหนครับพี่เชียร์ลุนเลยเนี่ยครับสันเขาตรงนี้เหรอฮะสันเขาไหนพม่านะคะก็บอกว่าสุดนี่ลงไปเนี่ยนี่พม่าขึ้นลงไปก็กลายเป็นพม่าเอ้าเหรอแค่ขึ้นลงไปเนี่ยเราบอกของพม่าไปกูเช็คอินที่พม่าก่อนแต่จุดนี้มือถือมันไม่ได้เรื่องค่ะใช้กล้องพี่ได้ไหมอ่ะทุกคนอ่ะมันได้ไหมได้กล้องพี่ยุ้ยได้โกโปรมาเร็วเรากำลังถ่ายที่เขตโกโปรเอ็มพิธีกรหน่อยแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตแดนพม่านะครับถนนเส้นนี้ตีโค้งมาคือหลุดจากชายแดนไทยเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ให้ดูตรงนี้ทำไมรู้ครับเราเช็ค Google Map ครับอยู่พม่าเรียบร้อยนี่ครับอันนั้นคล้ายทหารพม่าภูเขาเล็กๆตรงกลางนั้นใช่ครับวิวดีมากวางเลื่อนวางเลื่อนดาวลอยแม่ด้วยตลาดเทจับยังใจหลังเพี่ลิฟซื้ออะไรบ้างพี่ลิฟนั่นน่ะสิคะอันนี้เป็นนางแบบให้ดูแล้วกันนางแบบซื้อแล้วเสื้อนี้ใส่ชาวเขาชาวดอยชาวดอยเสื้อสวยที่กระเป๋าไม่เท่ากันฮิปสเตอร์เบอร์ไหนอ้าววาลินวาลินหากับแก้มเหรอวาลินขยะตรงนั้นหน่อยได้ไหมขอบคุณค่ะอันนี้มาเนาะจะเขินทําไมนี่อยู่ในกล้องเขินทําไมอิ่มแล้วครับกินมาจากข้างบนกินเลยชาอีกได้กินเลยชาอีกก็ได้สักหัวนึงหัวก็ได้ค่ะนี่สั่งมาล่าด้วยค่ะมาล่ากินตลอดทางกินตลอดทางกินเป็นหลักมีเป็นรองมีเป็นรองมีสโลแกนเสียวมากเลยข้างล่างมีแสงมากกว่าวังรถหลังหวานมากพี่ว่ารถหลังใครจะต้องแล้วก็ได้
อยู่ไหนครับตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่ไร่สวนส้มอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าส้มมันยังไม่แก่นะครับมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยใช่ลูกเล็กอยู่แต่ทำไมลูกมันเล็กกว่าปกติเป็นพันธุ์เปล่าอย่างมะนาวอันนี้มะนาวมะนาวหรือส้มส้มพูดด้วยไปอยู่ไหนแล้วเราอยู่ที่ร้านสุกี้ยูนนานเราจังสุกี้ยูนนานเราจังสุกี้ยูนนานแปลว่าอะไรวะซอฟต์รีมันละนี่ว่ามันพูดจากมันจากยูนได้ในแบบว่าชื่อร้านไงเฮ้ยร้านเราดูดีว่าที่นี่กินดีมากอากาศดีอ่ะโหหอมหอมโอ้ได้เลยครับต้นกินบ่อยเหรอชั้นหนึ่งอร่อยมากเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่กำแพงเมืองจีนนะครับสุดยอดเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งถ่ายวิดีโอกันเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างน่ากินมากเลยอร่อยมากเลยนี่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 ที่เป็นร้านนี้นะครับร้านนี้ก็จะสามารถเดินถ่ายได้ให้เรานั่งไหนเราต้องนั่งถ่ายอันนี้นี่ลูกจะหยิบมาไหนจะหยิบมาให้นี่กระป๋าฝากกระดานนี่ไงเดี๋ยวมาเรามาถ่ายกันได้ก่อนตอนนี้ไม่มีใครใส่ผักเลยนะครับที่ใส่เลยปอกก็คืออะไรอ่ะคืออะไรหมูหรือได้ค่ะสั่งอะไรเพิ่มได้เลยนะช่วยตรงนี้จะเป็นของระหว่างอะไรได้เอ็มมีหลุมพอดีโอ้โหตอนนี้กินกันจัดจัดจัดไม่พิจารณาหิวไหมหิวเป็นไงครับสันริ้วหน่อยอร่อยมากเลยครับอันนี้อร่อยมากเลยไม่หวานละไปอ่ะจัดโปรโมชั่นถ่ายไป5รูปแล้วบอกว่ารอบนี้มีหลายแก๊งเลยไม่เอียงอะไรฮะสามคนเนี้ยโอเคดีนะไม่เอามาด้วยสามคนนี้อยู่มีคนสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยทำไมเสร็จอันนี้บังเอิญหรือว่าตั้งใจครับใส่ชุดเหมือนกันเนี่ยตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้โหคนละตัวมันสีม่วงมันไม่อาบน้ำคนละตัวนี่ม่วงนี่เทาคนละอันโอ้เขาไปแค่นั้นเหรอฮะก็เนี่ยเจ๊แตกใช่ป่ะเออครับพี่หันมาหน่อยเป็นไงครับทำอะไรอยู่เตรียมตัวครับกำลังจะขึ้นกระบะ 4Wheel ไปดอยท่าหงปกนะครับเข้าอากาศหน้าโอ้โหมูพร้อมไหมพร้อมไหมแล้วคันใหม่อยู่ไหนเนี่ยรถกระบะใหม่ยังไม่มาตามมาแล้วนี่เมื่อกี้ตามแล้วตามแล้วยังมาไม่บอกถ่ายมั่งมาวิดีโอตอนนี้นะครับเราก็กำลังเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นจุดกางเต็นท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับชื่ออะไรนะกิ่วลมกิ่วลมใช่ไหมจุดกางเต็นท์กิ่วลมนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าเราต้องเดินทางอีกประมาณ2ชั่วโมงไม่ชั่วโมงครึ่งเดินทางยังไงฮะเดินทางยังไงรถกระบะ 4Wheel ได้นะครับเราก็ต้องนั่งรถกระบะเข้าไปก็เลยต้องเตรียมตัวเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นและฝนได้นะครับอันนี้ก็เตรียมตัวดูเหมือนคนมาคนละที่ดูแพ็คดูแพ็คไอพี่ได้ไอสายชาจุ๋ยพอของมึงนะของเธอใช่ไหมอยากได้นาเซตใบใหญ่กว่านี้ปิดตัวหนึ่งครับเอาของส่วนตัวมาเลยน้าวอย่านั่งหน้านะครับนั่งหน้าได้สี่คนนั่งหน้าได้สี่คนนะครับ
ช่ถืออันนี้คนนี้ใช่ไหมป้าเป็นไงครับตู้หนึ่งเอาของเบาไหมโอ้ sorry ใครทางหน้าครับสี่คนเชิญเลยเดี๋ยวผมไปติดต่อสำนักงานก่อนเอาสาวๆไปนั่งข้างหน้าดิใครอยากนั่งหน้านอนแทบไม่ไหวเอาลงจากรถด้วยนะครับตอนลงเอาลูกถุงนอนลงด้วยนะครับที่ไว้ข้างในนี่เพราะว่ามันจะได้ไม่เปียกถุงนอนต้องมาข้างหน้าไหนไหนเอาไว้เอากระเป๋าคนมาไว้พร้อมไหมพร้อมวิดีโออ้าวยิ้มแฟนอันนี้มันได้ขึ้นเขาไม่มีหยุดพักเดี๋ยวแท็กนี้ลูกชีสเคยมาแล้วแล้วถ่ายวิดีโอตอนขึ้นไว้เอามองกล้องหน่อยมีแบบโฟร์วิวเราอยากลองเหมือนกันนะเปลี่ยนเกียร์ออฟโรดออฟโรดโอ้ยสุดเตรนว่าป่าป่าอะเราขาวางอยู่นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเกียร์โฟโลโฟโลโปโลคือช้าพิเศษอัตราทดสูงกูเปิดเพลงแบบเสียงดังได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเลยถูกป่ะได้ไม่ถึงรถเก่งมาไหมสุดาโอ้โหหมดสิทธิ์แก๊สหมดแล้วโอ้โหมิสมิสตอนนี้เรากำลังขับผ่านเมฆนะครับเพราะว่าความสูงประมาณ 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับความสูงของเมฆพอดีอ้าวบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยโอ้โหจอก่อนไปนี่ไปนี่ใช่ครับอ้าวพิธีกรหน่อยอันนี้เป็นไงบ้าง
คะก็สบายมากเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนยอดเขาแล้วก็มีหมอกเต็มไปหมดเหมือนเราเดินอยู่บนเมฆเลยค่ะชีฟหมอกมันใช่มากๆค่ะครั้งในชีวิตถ้าไม่ได้หมอกเสียดายโอ้โหเสียดายเสียดายโอ้โหมันชิลมากๆเลยค่ะวาลินเป็นไรเนี่ยคอสตูมค่ะคอสตูมวันนี้ฝนตกไม่ใส่โอ้โหวิดีโอคอลวิดีโอคอลเป็นฝนละอองนิดหน่อยเดี๋ยวนั้นกลับกล้องไงวะเดี๋ยวกางเต้นก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเป็นไงจัดบ้านเสร็จยังยังเลยครับไหนไหนดูข้างในดิจะไม่เปียกนะโอ้โหสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ไหนใครจัดบ้านเสร็จแล้วขอดูหน่อยไม่ได้ถุงนอนออกมาเพราะว่าเสร็จแล้วนายแล้วค่ะโอ้โหใหญ่โตโออาร์ค่ะนายบ้านพี่วาวบ้านพี่วาวบ้านพี่วาวยังโล่งอยู่ใช่เดี๋ยวกูหยิบกระดาษเปียกแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวขอขนมด้วยนี่ไงซาลาเปาครับเยี่ยมบ้านหน่อยเอ๊สำรวจ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 เยี่ยมบ้านหน่อยที่บ้านอันนิ่มก่อนบ้านอันนิ่มปะคะอันนิ่มจัดไว้เรียบร้อยมากเลยค่ะโอ้โหใช่ได้ใช่ได้วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาปูกันก่อนนอนนะคะต้องเยี่ยมมากบ้านรับเลยไปดูบ้านอ่ะบ้านชีสบ้านชีสเจ้าของบ้านหนึ่งกับลูกหมูสองตัวไหนไหนไหนโอ้โหเต็มล้นเลยเต็มไม่ซึ้งเลยทุกคนนอนเพียงนั้นจัดนอนอย่างไรให้สบายสวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาอยู่บนยอดยอดอะไรวะจุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์ดอยฟ้าหกอันนี้ก็ร้อนนะคะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างโอ้หนาวมากครับฝนตกด้วยอันนี้เป็นคือจุดประกอบอาหารนะครับนี่คือจุดทำอาหารครับเต็นท์กลางเต็นท์กลางนี่นี่นี่ดูบรรยากาศซะก่อนคือดูแบบเหมือนความขึ้นทะเลหมอกไปแล้วบ้านทางทุกคนบนแล้วแต่ทะเลหมอกทุกคนพรุ่งนี้ช่วยดูแลพี่หนูด้วยนะคะพี่ใครดูผมไม่รู้จะเคลื่อนไหวหรือเปล่าน่าเจือนมากเลยน้ำน่าเจือนมากเลยไม่รู้จะเคลื่อนไหวหรือเปล่าค่ะไหวดิไม่น่ายากไหวอยู่แล้วเจ้าน้ำถ้ากูไหวใครก็ต้องไหวโซนอาหารเช้าเหรอใช่น้ำไม่ครัวไม่ครัวไม่ครัววาวทำไรนี่โอ้ชีสเนยนมโอ้อาหารดีกว่าบ้านเราอีกอ่ะโอ้โหสุดยอดเป็นสปาเกตตี้ด้วยค่ะอารมณ์ทำคาโบนาร่าโอ้โหชีสนมมาทัวร์นี้อาหารกินดีมากเลยมีหม้อสนามครัวอะไรวะครัวขาดขาดไม่ใช่ครัวแล้วของป๋าวิกเอนคุกกิ้ง EP อะไร EP เลย EP 9โอ้เหี้ยลมเอาปิดปิด EP 9สัญจรนะคะเทปนี้นี่สัญจรที่ความสูง 2,252 เมตรหรือเปล่า 1,800 ตรงนี้ว้าถ้าไฟลุกขึ้นมาติดกางเกงใครคนนั้นก็พี่น้ำมาแล้ววะรวยไปพี่น้ำกับพี่ลิปโอเคพอเหอะโอ้ไม่ต้องบังแล้วติดแล้วอยากได้อันนี้คุณที่ไหนในเน็ตเลยครับวัวค่ะนี่แม่ครัวตอนนี้ทำไป 3-4 เมนูแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝีมือเราเองว้าวก็คือการหั่นผักค่ะป๋าดึงเหี่ยวออกเอาสดใส่ถุงแค่นั้นเองแค่นี้เหรอดึงเหี่ยวออกเอาสดใส่ถุงเหี่ยวออกเอาสดใส่ถุงยากมากเลยต้องเอาใจออกด้วยแต่อย่าเอาใจออกห่างนะเดี๋ยวนี่ไงมีมีดเหลือนี่จะน้ำขอมีดได้ไหมคะขอมีดได้ไหมคะอันนึงเขียงด้วยอันนึงไม่ต้องเขียงก็ได้เอาแล้วเธอหั่นอะไรหั่นเลยเนี่ยเขาหั่นพี่แมวคะมะเขือเทศหั่นไหมคะคนเลดาครับไม่เป็นครับนี่ทำอะไรครับหน้าที่ดูแลไฟครับไม่ให้ดับครับ
เดี๋ยวไฟดับอันนี้ไฟดับแล้วมีปัญหาครับมนุษย์คือไฟคือสิ่งสำคัญที่สุดใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครดูแลครับไฟนี่คือแบบร้านกับข้าวก็ต้องใช้ไฟครับความอุ่นก็ต้องใช้ไฟครับคล้ายๆก็คือรอกินอย่างเดียวเดี๋ยวเรียกอย่างนี้นี่ครับอันนี้มันศัพท์ทางการที่คนเขาใช้กันครับไฟกาเดียนอะไรอ๋อปะบาร์บีคิวซอร์สแสงขอพริกไทยนะพริกไทยโซดาแก้วนี่ไล่ทิพย์ไล่ทิพย์พริกไทยดำที่เป็นเม็ดพริกไทยดำนั่นแหละค่ะไล่ทิพย์นั่นแหละอ๋อคนต้องได้ว่าเป็นเม็ดโรยเลยทำไมอ่ะเยี่ยมมากอร่อยแน่นอนหอมนี่หอมมากเลยทุกคนช่วยกันทำหัวมะกอกไม่ต้องบ่นนะคะมันต้องรอพิเศษอ่ะอ๋อทำเต็กสลัดโคสลอว์อันนี้เนาะจะเอาอีกอันพี่ไทยอันนี้ป่ะคะใช่ค่ะใส่มาเยอะไหมสักช้อนชานึงอ่ะลมก็มาโอเคได้ตายย่างสเต็กครับชิ้นที่อยู่ด้านซ้ายน่ากินจังเลยนี่ดูเชฟฮัลโหลสวัสดีครับเชฟบาวเชฟบาวที่นี่หมูนี่เชฟโซดาครับเชฟโซดาครับผมย่างไปกินไปกันอันนี้ย่างไปอันนี้กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวไม่ย่างมันไม่มีที่ลงเป็นไรเตาแล้วนายสาวทำเมนูอะไรดูสิทำขนมปังฝรั่งเศสใส่ซุปหัวหอมค่ะสิ่งที่ทำคือหั่นชีสมันเป็นการหั่นแบบที่น่ารักที่สุดเป็นการหั่นชีสสุดยอดงานละเอียดค่ะงานละเอียดตรงเลยดิมันเอียงอยู่เห็นป่ะไม่เป็นไรเอามันไม่ได้ไงอ่ะถือให้มันปิดได้ไหมปิดดีวะปิดให้มันตรงลอยไหมลอยไหมมองกล้องนี้หน่อยเฮ้ยยอดเฮ้ยป่ามองกล้องนั่นก่อนเร็วคนมองเข้าไปตรงเทนประหลาดตรงกลางค่ะโอเคเริ่มนานจังหวะติดกับพี่ใช่ไหมนะมาติดครับติดครับหมดเลยโอเคตื่นยังตาคนปลื้มมาแล้วครับคนลุกคนแรกเฮ้สวัสดีค่ะยังทำความไม่ได้เลยค่ะหมอกหนามากตอนนี้ฮัลโหลแอคชั่นสวัสดีครับตอนนี้ประมาณ3:00 น.นะครับเราก็กำลังจะเตรียมตัวเดินนะครับระยะทางประมาณ3กิโลนะครับเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับจอดครับปล่อยของตัวให้แล้วเชื่อว่าโอ้โหโอ้โหจ้าอรุณสวัสดิ์ morning ป่านไม่พร้อมเร็วจังเลยค่ะตอนนี้ไม่เห็นสภาพร่างตัวเองแต่งฟันแล้วแล้วล้างมือแล้วอึแล้วเย่ทักทายหน่อยสอนเดี๋ยวผมไปแบกฟันก่อนผู้ชีพกรอบน้ำ
เราตรงนี้นะหนาวมากพร้อมไหมครับหนาวมากครับจะคิดว่าน่าจะไหวอยู่วางกล้องหน่อยครับพร้อมไหมครับพร้อมมากกูเอาอันมาถือเลยพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมเฮ้ยพร้อมลุยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ตีสี่นะครับตีสี่โอเคโอ้เชื่อว่ามองกล้องไหนไม่ขู่อยากไปตรงเนี้ยตรงกลางเส้นมามองไม่เห็นพอแล้วเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนก็ได้วะไม่เห็นเลยถ่ายให้ด้วยถ่ายให้ด้วยเป็นไงบ้างครับทุกคนเหนื่อยมากเรามาอยู่บนดอยครับผมหนาวมากหนาวมากโอ้ฮันดี้ไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยหนาวมากบัดคานซีชิตไม่เคยซีเฟสไหนครับพี่คานซีชิตถ่ายกับป้ายมาตลอดทางเป็นไงอันนิ้มอันนิ้มเช็คอินมาถูกจุดเลยค่ะถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียพูดเลยว่าขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนอันนิ้มครับมันเป็นแบบจุดเก็บพอยต์ของอันนิ้มอ่ะเฮ้ยเท้าเท้าถ่ายหน่อยอันนิ้มจะถึงจุดที่5แล้วการซีชิตเลยเฮ้ยอันนิ้มถ่ายวิดีโอไหนถ่ายไปเรื่อยๆนี่กดแล้วใช่ไหมคะถ่ายไปเรื่อยๆโอ้ดูกว่าเราโยนไม่เท้าให้ทุกคนเย้ต้องทำท่าระดับสารสารเป็นไงบ้างคะป่ารู้สึกยังไงบ้างคะป่าสนุกแต่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมากประมาณไม่ถึงครึ่งหัวดึงเนี่ยโซดาเป็นไงโซดาไม่ค่อยเหนื่อยนะแต่ลื่นชิบหายกลัวลื่นไงสันครับเละรองเท้าไหนขอดูสภาพรองเท้าของทุกท่านไม่เละเฮ้ยผมหนามโฟวิวของเราหนามหนามโฟวิวหนามโฟวิวนี่เละครับเละเละเองเก่งนี่เป็นฟากาเหรอโนหันไปฝั่งนี้เอาแล้วเนี่ยทำไมมันมืดอ่ะรู้สึกว่าปากจะเขย่าโอเคมาดิอะไรปะฮะได้ลูกเทพไม่หิวแล้วโลกแล้วเผาอยู่มั้ยบิ๊กดีออฟไม่หิวอ้าวซอรี่ทําไมเดี๋ยวเราถ่ายให้ถ่ายใหญ่ให้ใหญ่ตามมาไปมาพูดเลยยามเลยเราเมื่อกี้เห็นเท้าขยับป่ะเนี่ยไม่เห็นมั้งน้องแข็งน้องแข็งเป็นไงคุณใช่เลยคนนะน้องไอ้โจเกไม่ได้ว่าเลยโอเคเลยอันนี้แหละซองเนี่ยผมว่ากินอะไรกันครับมันตีนร้อนครับมันตีนร้อนครับแต่มันมีขนมปังบ้างดิกินขนมปังอะไรหรอเปล่าๆครับอ๋อเมื่อกี้เดินมาหิวข้าวมากพวกผมซัดกล้วยกันมาแบบโอ้ตังค์ขึ้นกินแม่งฟินมากเลยอ่ะขนมปังเพิ่มพลังครับแต่กินเยอะครับแล้วปวดขี้ครับเป็นไงคนนี้ไหวเปล่าปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเปล่าใครเอ่ยง่ายมากพูดเลยยากๆคนนี้มีไหมคะนี่เดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวตอนลงอันนี้คนยังกินมันเข้มยังอ่ะใส่กาแฟเข้าไปอ๋อไม่เอาดีกว่าโซดาขอจิ้มหน่อยดิคนนึงนะคนก่อนนี่กาแฟหรือโอนตินโอนตินครับผมมีครับพี่สันขอว่าหนึ่งแผ่นได้ไหมได้ใครมีน้ำเยอะบริจาคน้ำมีครับไปให้กิ้วเอาไว้เลย
มาครับมีน้ำไหมครับมีครับมือเรืออ่ะเอาไปเลยไม่เป็นไรหรอกโอ้โหในที่สุดก็มาถึงจุดที่8นะคะฟินิชค่ะเส้นทางทุรักทุเลนิดหน่อยสมาชิกอยู่ข้างล่างแล้วโอเคครับไม่มีอะไรบาดเจ็บไม่รู้อ่ะพี่แต่ต้องฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้โอเคโอเคแต่ว่าลื่นไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่ตอนนี้ต้องการทิชชู่เปียกเวอร์ชันแอลกอฮอล์ค่ะไม่หวังไม่ได้ครับตรงนี้ต้องมาเยี่ยมมีอะไรนะแอนตี้อะไรนะแอนทายแบคทีเรียขอบคุณมากนี่ไม่มีแยมบางมีถุงอะไรไหมตรงนี้ก่อนนะคือหนูแบบไปนั่งมาเป็นไงครับลูกชิดลูกชิดผู้พิชิตเหมือนเดิมเลยค่ะผู้กระดิ่งยังไงนี่อย่างนั้นเอาอีกป่ะโอเคค่ะโอเคเอาใช้ได้ทั้งหมดทั้งถุงเลยอ่ะขอ1แผ่นนี่เอามากี่บอกเอามากี่ถุงเนี่ยอันนี้ไม่ถุงเดียวแต่มีอีกแบบนึงด้วยแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่อันนี้มันเป็นมีแอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนเออใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยค่ะพี่ชีเช็ดมั้ยไม่เช็ดเลยค่ะต้องแม่งเลยของพอมันลงค่ะพอลงเพราะตอนลงก็เปื้อนอยู่ดีตอนนี้ผมว่าน่าจะหนักตอนคือต้องแบบว่าทุกคนสบายทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สันเขาน ี่นะครับเราเดินลงกันแล้วนะครับทักทายกล้องหน่อยทักทายกล้องหน่อยเทพมากรองเท้าเทพมากนี่ดูคุ้มค่าคุ้มค่าโอ้โหตอนนี้เราเดินอยู่ในเมฆนะครับที่ความสูง2กิโลเมตรจากพี่ย้อยเป็นไงพี่ย้อยโอเคค่ะพาวเป็นไงพาวเดี๋ยวเข้ากล้องก่อนเข้ากล้องก่อนไหนพี่รองเท้าโดนป่าไม่กลัวลื่นไงลื่นดิเขาบอกว่าเคยมาหน้าตาไม่ดูดีดีเราอย่าลืมจุดพีคสุดอันนิมอันนิมอย่าลืมปักไม้นะเว้ยไม่ได้ปักได้โอเคเราล้อเนี่ยใบไม้กิ่งไม้ขวาไปอ่ะขวาก็ได้เนี่ยขาอันนี้ต้องทำให้มันมีไม้ยาวๆป่ะคะใช่ครับนี่มันบางเลยคือมันต้องตั้งฉากกับศอกตั้งฉากกับท่อนแขนนะเรามึงตามกูมาดิแบบปักเขาไปดึงแล้วมันออกเหรอกดปุ่มแล้วก็ดึงวาลินมายังลิปดามายังเอ้ามาช็อตสวยๆถ่ายวิดีโออยู่เรามาแล้วค่ะนี่เจ็บเข่าเลยค่ะเป็นไรครับย่อๆหน่อยมากเลยค่ะย่อเข่าหน่อยเดี๋ยวเปื้อนอีกเดี๋ยวเปื้อนอีกแน่นอนเดี๋ยวก็แห้งแล้วเดี๋ยวก็แห้งแล้วก็เผาแห้งแล้วเอามือถูกันมันจะออกหมดสานมาสานมาสานตามหลังพี่เลยไม่มีไม้ได้พี่ทางนู้นเหรอพี่เดี๋ยวปิดกล้องก่อน
อะไงอากาศชื้นทั้งปีเหมือนป่าแบบยูจูราสสิคพาร์คอ่ะจริงตั้งแต่เดินขึ้นมาเนาะสขากลับมันได้เห็นหน่อยจูราสสิคพาร์คเลยอ่ะสว่างมันสวยเลยสวยมากอ่ะทานถ่ายเยอะๆนะตรงนั้นสีของเราก็แบบไม่ค่อยได้เป็นไงครับโอ้ลื่นมากเลยครับมันเหมือนมาสวนสนุกสู้ครับสู้ลูกชีสเป็นไงบ้างวะลูกชีสนำลงไปไกลแล้วมั้งพี่ที่อุทยานแห่งชาติพี่ที่ผู้แข็งแกร่งคู่ไม่เคยกลัวสันบรรยายนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าจุลศิษย์พาร์คครับถ้าเพื่อนๆดูที่ตามต้นไม้จะเห็นเพราะว่าอากาศมันชื้นทั้งปีครับมันคล้ายๆความสูงมันอยู่ระดับเมฆปุ๊บมันก็มีไอ้น้ำตลอดทั้งปีพวกมอสมอสเฟิร์นมันก็ขึ้นที่ต้นไม้ได้สวยงามนี่ครับพอมันอยู่ระดับฝนปุ๊บฝนก็ตกเนาะพอระดับเลยฝนก็แห้งพิลิปซี่เป็นไงพิลิปซี่ชิลค่ะอากาศสดชื่นเดินสบายมากเดินสบายมากดูพื้นครับพื้นในส่วนของรองเท้านั้นคุ้มค่ะเขาเป็นไงก็ไม่ได้เจ็บอะไรครับแค่เลอะชิบหายเต้นมืออาชีพกางเกงมืออาชีพแต่ลืมซื้อรองเท้ามืออาชีพมาจริงมีครับแต่ว่าของพ่อคนละไซส์กันเต้นมืออาชีพแต่กางไม่เป็นมืออาชีพหมดแต่ใช้ไม่เป็นนี่พี่ไกด์เราแบกกาแฟขึ้นไปกินข้างบนด้วยเปลี่ยนเลนแล้วผมเรื่อยๆอ้าวออฟเมื่อกี้ว่ะทำท่าเมื่อกี้นี้ว่ะท่าไหนท่าไหนไม่ใช่ที่ยืนเหยียบอันนั้นเนี่ยเหรอแต่กล้องเดินป่าตอนนี้คือแบบโอ้สวยว่ะสวยมากจริงๆอ่ะคือตอนนี้แบบคือมันต้นใหญ่แล้วก็มันมีมอสเกาะแล้วมันมีก้านแบบอยู่ตลอดต้นไหนก็ได้วะไปขอหันหนึ่งก่อนวางก่อนติดกล้องก่อนยันขาเงี้ยลื่นนะอ้าวหนึ่งอาหารนะค่ะดูตากล้องตากล้องหนีบไม้เดินป่าแล้วก็ถ่ายตรงกลางเอาเหรอวะยืมสัตว์สิสลาเท้าอ้านเอามือเท้าได้ไงเอามือเท้าได้ไปที่หนามเออจับที่ต้นหนามนางแบบธรรมชาติเฮ้ยเฮ้ยเมนแค่ไหนวะออมันถ่ายได้ตลอดเวลาขนาดนี้ถ่ายหยุดถ่ายหยุดเหลือ200นาทีน่าจะ32นะมาอะไรวะเนี่ย
พี่ยุ้ยถ้าพี่ยุ้ยไม่กลัวเปื้อนนะพี่ยุ้ยเหยียบมันเนี่ยมันจะไม่ลื่นเลยเออไม่ใช่เหยียบโคลนเนี่ยใช่มันเป็นใบไม้ไงวันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะเหนื่อยถ่ายวิดีโออยู่นะถ่ายวิดีโออ้าวทำไมทำไมทำไมรู้หมดเดี๋ยวเฟ้งอ่ะเอามือไปจับเห็ดเห็ดก็มันขึ้นจากขอนไม้ไงแต่กินไม่ได้นะแดดที่เผาอาจจะเมาก็ได้นะแล้วเดินสลิปไปนู่นถึงแคมป์ทำไมผมรู้สึกผมไม่ลื่นนะเธอผมรู้สึกผมลอยอยู่ลอยอยู่ไข่เผาเอ้ยโอ้ยจัดลึกๆไงเหมือนแบบแอนกิ้นเนี่ยก็คือมึงทำให้ทางไม่มีทางหมดแล้วอ่ะเขาเป็นรถบนถนนเหรอรถบนถนนเออจริงว่ะมันไม่มีรอยเลยอ่ะมันเป็นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินลงก็มีเมฆตลอดมีฝนปล่อยตลอดบรรยากาศดีมากดูเหมือนเราอยู่ท่ามกลางเมฆนะครับเพราะเป็นความสูงระดับเมฆเราก็จะคึ้มๆเหมือนจูราสสิคพาร์คนะครับหายไปเลยกลัวลื่นโอเคทางมันก็จะเละๆหน่อยเพราะว่าน้ำค้างเยอะฝนตกอะไรเงี้ยครับจะเดินยากนิดหนึ่งไปเลยเซลฟี่กันดีกว่าป๋าเซลฟี่กันเดินกลับเดินกลับเดินกลับมาใหม่ใหม่กับต้นนี้จะได้ดูลงแล้วนี่คนสุดท้ายครับพี่ไกด์เราพี่ไกด์เราไปให้รู้ไงดีว่าตรงนี้สวยรออยู่เดี๋ยวนะฮะเด็กแป๊บเดินเว้ยขาแป๊บเดินค่ะจัดมาพูดกับพี่มาตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เขาที่มีความชันมากสันระวังเว้ยไม่ต้องกิ้งโชว์นะโอ้โหเดินอย่างกับช้อปปิ้งคนนี้เฮ้ยให้มันสมจริงหนังหน่อยดิเขาดีอะครับโอ้หนังเราเสียหมดนี่คือรองเท้าเดินมาเลยเหรอ I got short to set foot see the right one ต้องหนังต้องมีคอนทราสต์ด้วยอ๋อคอนทราสต์รู้เขารู้หมดเลยว่าเซตอัพขอบคุณเลยขอบคุณเลยคือให้เขามาแล้วน่ารอดน่าจะยากกว่ายากกว่าพี่ไกด์พี่ไกด์ไปก่อนเลยนะผ่านได้แล้วก็ไปเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งรองเท้าเลยบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วกลับมารับเอานี่เลยพี่เล็กตามเขาเลยค่ะตามไปทางนั้นใช่ไหม
น่ารอดตอนนั้นไม่น่ารอดว่ะเฮ้ยต้นไม้หักเลยกลัวเลยอ่ะหยุดทุกคนหยุดหาถึงก๊อกแคบแบบดึงมาเยอะนี่ไงเรามีเทบอลหนึ่งมาพี่มาเดินมาเลยเดินมาเลยตรงไหนก็ได้แล้วแต่สันระวังนะสันเดี๋ยวรอพี่ก็ได้ลื่นลื่นลื่นปักไม้ไว้ปักไม้ไว้ไหลวะก่อนยืดก่อนยืดยืดก่อนยืดก่อนนี่ตากล้องเราครับตากล้องเราโหมีแก๊งหน้าแก๊งหน้าวอลลินระวังวอลลินระวังวอลลินมองกล้องนะมองกล้องเดี๋ยวจะเสยจะเสยโอ้โหได้มีความมั่นใจอย่างสูงโอเคไล่เผาไม่มีไม้ดิขึ้นมาเผาแต่มันอยากขึ้นเลยล่องล่างมาเลยล่องล่างเหยียบแทบดำดินเนี่ยดินนี่นุ่มๆเนี่ยโอ้ยเชี่ยข้างล่างก็เยี่ยมเหมือนกันอ่ะโอ้โหเราไปทางลัดตอนนี้เราเจอขบวนใหญ่ของเราแล้วครับเรารวมตัวกันใหม่รีดกรุ๊ปรีดกรุ๊ปพี่เจสซี่นะครับตอนนี้รถน่าอาจจะใกล้ถึงนะครับด้วยรองเท้าอันใหม่จะใกล้เลยครับเขาบอกใกล้สอดแล้วกันเดินไปเดี๋ยวเขาโอ้โหท่านให้คนแรกประจันชันแบบนี้ดูไหมเห็นไหมเขาได้เพราะว่าเขาระดับขึ้นมาทำมันสุดแบบไหนอยากจะบอกว่าต้องหมุนใหญ่ไปเลยไปเลยไปเลยไปไม่ต้องกลัววาลินวาลินเป็นไงเท้าจะพองละสุดยอดเนินนี้เป็นเนินที่ชันมากครับอันนี้ใจเย็นนะช้าๆนะย่อหน่อยย่อหน่อยพยายามจะแบบอยากลงรู้ใช่ใช่ใช่พอกูคิดว่าเขาน่าจะดูไว้แล้วตอนนี้กูอยากหันกลับไปมองสันมากเลยนะเลยนะสันระวังนะสันก็ได้ก็ได้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 ขาสั่นก็ได้ก็ได้โอ้ยโอ้โหสวยสวยมากสวยมากโอ้กันเฮ้ยชิดเป็นไงครับเป็นไงดีครับสนุกมากเบาๆสบายมากเลยค่ะอันนี้แบบแทบไม่รู้สึกอะไรมันมากมันมากลื่นๆครับค่ะคุณจะแพ้ถามตอนนี้ถ่ายวีดีโอมาดี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 ถ่ายวีดีโอมาด
ดาเมเยอร์ดาเมเยอร์ชีสเราทิ้งทำไมครับพื้นรูดคาไม่ได้ใช้นานนานมาทีโอ้โหดูที่เท้าครับดูที่เท้าเก๋ๆรีดเปล่าลงมาแล้วครับเนี่ยรีดเปล่าลงมาเลยรีดเปล่าลงมาเลยไวกว่าเจ้าหน้าที่เข้าเช้าเข้าเช้าใครว่างเข้าเต็นท์เก็บทุกอย่างแม่งเป็นหมอกหมดเลยอ่ะแม้แต่กล้องก็เป็นหมอกแต่แบบกลัวเท่อะกลัวมีความเท่ถึงเรียบร้อยทุกคนอร่อยไหมอร่อยมากครับผมมองกล้องด้วยอร่อยมากอร่อยไหมนี่เชฟเชฟอร่อยหรือเหนื่อยเชฟแมวเชฟแมวเชฟแมวเทพมากเลยค่ะคาโบนาร่ากินได้บนดอยอ่ะโอ้โหไม่รู้อะไรนี่ไม่รู้อร่อยหรือหิวครับนี่เมนูอะไรครับเชฟเราอันนี้นะครับมันคืออะไรวะยึดก่อนยึดก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ทีลาไม่สุทีลาไม่สุชีสเค้กชีสพีชในส่วนของข้าวต้มนั้นให้ดูหมูสับและเห็ดสับน่ากินมากๆค่ะสุดยอดของผมก็ข้าวสวยและหม่าล่านะครับคาโบนาร่าอย่าพูดสิคาโบนาร่าค่ะพี่แมวทำได้สุดยอดตับไม่ทันค่ะคาโบนาร่าแล้วโชคดีมากเราก็เป็นฝนจีน้ำค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราก็ไปอาบน้ำร้อนข้างล่างนะครับแล้วเราก็เตรียมกลับบ้านกันโอเคครับแต่ไม้ที่หักไปของคุณพี่เอ็มชีวิตให้ไม้ใหม่แล้วประสบการณ์เลยนะรูปเราสวยมากคุณจะสวยรูปเราสวยมากเพราะว่าเสื้อเราสีสดคุยอะไรกันอยู่ครับตอนนี้กำลังอดรูปข้างบนอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะเราว่ามันก็แบบชิวๆมึงหันตูดได้เลยมึงหันตูดได้เลยชิวๆครับมิสเตอร์อาร์นี่ชิวๆฮะน้องเผาว่าไงชิวมากไหนชดตูดหน่อยอ๋อคนละตัวคนละตัวโอเคเห็นแล้วไอ้กูมีรูปไปพลอยเดี๋ยวนะไม่นี่มีรูปวันนี้ไงวันนี้เห็นเอาตูดเลิศเสร็จอ่ะทำมือแรงตูดไม่ตอนนี้ฉันทำอยู่ก็อุตส่าห์ให้ถุงมือมึงไปอันนึงเขาใช่ไหมกูนี่มีบุญคุณมากนะกูพูดเลยมันกี่ครั้งถามมันไม่มีไม้กูให้ไม้ไปอันนึงแล้วตอนแรกอีวาวแบบไอ้นี่มึงจะเอาอะไรมาเยอะๆไอ้ที่กูไม่มีเช็ดฝนกูจะเช็ดฝนกูไปไม่เคยฝนแบบเสร็จแล้วมันหนึ่งก็ไฟฉายเช็ดไฟฉายไงไฟฉายไฟฉายนั่นก็มึงงูมากเลยของพี่วาวตอนแรกพี่วาวจะให้ไฟฉายพลอยด้วยโอ้โหมันหนึ่งว่าเอาไปพร้อมเลยพร้อมพี่ดูขนาดของกูต้องใช้สองอันไงไม่แค่ประมาณห้าสเต็ปแรกก็ไม่ต้องถึงก่อนก็ไม่ขึ้นแล้วเว้ยจริงจริงเจมส์เนี่ยพี่ลิฟการตีวันนี้จริงจริงแล้วก็หลอกเราอะอะไรวะมีอะไรนะมี5จุดป่ะ8จุดก็กูจะเดินไปถึงเพราะแต่ว่ามันเป็นจุดที่ทำให้กูสามารถเดินไปถึงซีนดูตื่นเต้นกับพี่พอยพี่พอยพี่พอยดูเลยสตอรี่ไปเราอันหลังๆไม่มีสัญญาณยังไม่มีกระโดดไปยิงเข้าเสร็จแล้วเก็บของให้เต้นเลยครับยังไงครับแช่น้ำร้อนเมื่อกี้เป็นมากเหมาะสมกับการรอคอยนะฮะอารมณ์เหมือนญี่ปุ่นเบาๆฮะน้ำอาบน้ำเย็นแล้วลงแช่น้ำร้อนสุดกล้ามเนื้อนี่เดินเมื่อเช้า3ชั่วโมงนี่ผ่อนคลายมากถือว่าคุ้มค่าตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนฝางนะครับก็คือลงมาจากดอยผ้าห่มปกประมาณ20กว่ากิโลนะฮะตอนนี้คือมาพักก่อนกินข้าวเดี๋ยวต่อไปเรากินข้าวเที่ยงกันซึ่งตอนนี้ก็ทั้งข้างกุ๊กกังทยอยอาบน้ำมันอยู่บางส่วนก็เสร็จแล้วก็มานั่งชิลดูน้ำตกไปดูน้ำพุกินกาแฟครับผมอาบน้ำแล้วครับสดชื่นมากไม่งั้นนี่ต้องหาทิ้งรองเท้าไม่เท่าโชคดีที่เหลือรถกระบะอีกคันนึงเนาะใช่ครับไม่งั้นจะทิ้งแกแน่นอนเลยสงสารแกเ
ักก่อนดิไม่น่ะเอากลับบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันร้านสักแม่งคิดมึงแพงแต่หาเอาเก่าแล้วอ่ะพักไปก่อน